ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบพระคุณมากมากครับเจอกันเป็นประจำนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมง40นาทีนะชอบมากหลายคนบอกโอ้โหทั้งสนุกทั้งมีความรู้และทั้งเหมือนเป็นเพื่อนยามเหงายามบ่ายถูกต้องคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้นะทาง Facebook ของเรานะครับแล้วก็สแลชเลยนะครับครัวคุณต๋อยนะครับหรือว่าต๋อยตายพบครับเข้าไปดูคุยทักทายแล้วจะเห็นบรรยากาศเราระหว่างทำงานทั้งหมดสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในต่างประเทศนะครับก็ Good evening ladies and gentlemen เรากำลังไปถึงนู่นเลยมีก็เขาดูอินเทอร์เน็ตเรียลไทม์ก็มีไม่ได้พูดเล่นนะครับจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่เฮาชีฟอยก็ไปถึงเมืองจีนเลยโอ้โหมิมปราตัมปุยปรโอ้ที่ไหนที่ไหนครับชาเขมรครับโอ้เขมรดูภาษาไทยก็ได้นะครับถ้างั้นเราต้องทักทายเลยบงชูกับมงเจเลบุเราไปได้ตอนนี้ทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็คนที่ชอบอาหารไทยที่คิดว่าครัวไทยต้องไปสู่ครัวโลกครับอันนี้แน่นอนครับโดยผ่านรายการครัวคุณต๋อยครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆสูตรของเรารับรองว่าเด็ดเด็ดใช่เด็ดเอาเป็นว่าคนต่างชาติถ้ามีคำถามก็ถามมาได้ได้ถามมาเป็นภาษารัสเซียภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันตอบได้หมดตอบได้หมดได้หมดได้หมดแต่จะรู้เรื่องกันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงไม่งั้นหรอครับไม่งั้นอาจารย์ครับวันนี้ก็มีอุทาหรณ์เขียนมาจากParis. โอ้อันนี้พอนั่นเลยมาปารีสเลยมาจากปารีสครับอาจารย์ครับมาจากไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มาจากเขต19ทำไมห้วยขวางครับเอาเหรอโถยอ๋อครับเขาว่าไงครับอาจารย์ผมเป็นตำรวจครับไอ้ระยะหลังนี่เขียนมาแต่ผู้ชายเลยนะฮะกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับผมเป็นตำรวจรับประจำการอยู่โรงพักแห่งหนึ่งผมไม่อยากบอกครับว่าที่ไหนอ๋อไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกวันก่อนมีคนมาแจ้งความครับครับว่าเมียเขาหายโอ้นางสารผมก็ถามไปว่าเมียคุณสูงเท่าไหร่ล่ะอืมเขาตอบว่าไม่เคยวัดไม่เคยวัดแต่ก็จริงอ่ะเราก็ไม่เคยวัดผมก็ถามว่าอ้วนหรือผอมเขาบอกว่ามันก็ไม่อ้วนไม่ผอมแต่ก็จริงแต่ก็จริงสมส่วนเราก็เห็นแบบนั้นนะตาสีอะไรเขาบอกไม่บ้าถามว่าบ้าตำรวจบ้าดิใครจะกล้าสบตาคือเขาบอกว่าไม่ได้สังเกตต้องสังเกตใครจะกล้าสบตาเมียล่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับไอ้อย่างนี้มันเหมือนความจริงเอามาเล่นกันเลยนะครับมันยังไงเดียเขาบอกผมสีอะไรเขาบอกก็เปลี่ยนไปตามแฟชั่นนะครับแล้วแต่งชุดอะไรก็มันจำไม่ได้จริงครับเอาผมก็เลยถามต่อไปว่าก่อนหายเนี่ยอยู่กับใครหรือว่าไปกับใครครับมีอะไรให้สังเกตไหมเออเขาตอบว่าไปกับหมาอ้าวมีอะไรกับหมาไปกับหมาหมาเนี่ยใส่โซ่สีทองสูง10นิ้วสูง30นิ้วสุขภาพดีตาสีน้ำตาลขนสีดำใส่ปอกคอสีฟ้ามีโบสีชมพูทำไมเขาจำทำไมจำหมาเยอะจังจำหมาได้หมดเลยนี่ครับคุณพิธีกรครับช่วยผมหน่อยนะครับช่วยตามหาหมาเอ้ยตามหาเมียให้เขาทีคงจะตามยากจำได้แต่หมาจำได้แต่หมาเมียจำไม่ได้จ่าหมาน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 ครับขอเป็นคำถามอื่นได้ไหมครับไม่รู้จะไปตามไงยังไงก็ขอให้เจอไวแล้วกันนะครับแต่ผมจะไปประชุมที่สมุทรสงครามเร็วๆนี้ที่แม่กลองครับครับผมจะไปกินร้านไหนกินอะไรแล้วไม่ผิดแม่กลองมีร้านอาหารอร่อยอร่อยมากมายหลายร้านด้วยกันนะครับครับว่ากันไปจริงๆแล้วเดินเข้าร้านไหนก็แทบจะได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไปถึงแม่กลองทั้งทีถ้าไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านแดงอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสงครามครับจากกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งไปทางถนนพระราม2นะครับมุ่งหน้าเข้าจังหวัดสมุทรสงครามครับไปทางดอนหอยหลอดนะครับถึงกิโลเมตรที่65ให้เบี่ยงเข้าซ้ายเลยนะครับกับรถใต้สะพานแม่กลองครับจะเจอแยกนะครับซ้ายมือครับเข้าสมุทรสงครามครับวิ่งไปอีก200เมตรครับร้านจะอยู่ขวามือแดงอาหารทะเลนี่นะครับเปิดมากว่า34ปีนะครับคุณผู้ชมครับเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะฮะนั่นคือปลาทูตาเตี้ยอ้าวแล้วตาเตี้ยแกอยู่ที่ไหนเหรอครับตาเตี้ยเนี่ยครับตาเตี้ยอยู่สมุทรสงครามครับผมตาเตี้ยเนี่ยเป็นภาษาจีนตาเนี่ยเขาหมายถึงเนี่ยตรงนี้ฮะตาเนี่ยไม่ใช่เหรอตาภาษาจีนจริงๆแปลว่าแห้งเขาแปลว่าแห้งนะครับส่วนเตี้ยเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าภาชนะครับรวมแล้วก็คือเป็นปลาทูที่ต้มจนน้ำนิ่งงวด
ไปเลยครับผมนะฮะเคล็ดลับนะฮะเขาจะใช้ปลาทูตัวใหญ่มากนะฮะเนื้อจะแน่นแล้วต้องเป็นปลาทูแม่กองครับผมครับต้มด้วยไฟแรงนะครับจนน้ำมันงวดเลยนะรสชาติมันก็จะเข้มข้นมากเลยนะครับน้ำต้มปลาเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วต้มกับพริกแดงแล้วก็พริกเขียวนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมโทนเข้าไปครับครับจานราคาจานละ130บาทแบบในภาพนี้เลยนะฮะจะมีกี่ตัวจะมีอยู่4ถึง6ตัวร้านแดงอาหารทะเลสมุทรสงครามนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิด2ทุ่มนะครับโทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ให้เห็นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปสมุทรสงครามขึ้นมานะฮะผ่านไปครับต้องไปร้านนี้ครับและรับรองว่าปลาทูของเขาเนี่ยตาเตี้ยจริงๆนะครับนะฮะต้องไปร้านนี้ครับร้านแดงอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสงครามถ้าไม่ไปถือว่าผิดนี่แหละตอนนี้มาแล้วนี่มาแล้วอะไรอะไรอะไรนี่ปลาทูทำไมทำไมตาเตี้ยเอาทำไมคืออะไรมองหน้าหนูว่าเอาแล้วเอาแล้วมีเรื่องมีเรื่องเหรอจะไฟเหรอโอ้โหมีเรื่องสดแล้วเราอ่ะโอ้โหกับปลาครับมีเรื่องแล้วครับเป็นไงโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหล้อมาล้อมาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละล้อเป็นริบยาวเลยพี่โก้ล้อมาสดใช่ไหมผมจำที่คุณวัดเคยบอกนะว่าถ้าเกิดเวลาทำปลาทูเงี้ยเนื้อมันจะแน่นเลยใช่ไหมครับมันจะแน่นยิ่งเอาไว้นานค้างคืนหลายคืนเนี่ยนะครับจะยิ่งอร่อยเพราะรสชาติมันจะเข้มข้นเนื้อก็จะแน่นมากใช่ไหมฮะถูกต้องครับลักษณะนี้โอเคทำไมครับมึงชนะโอเคปลาทูนี่มันเรื่องอะไรใจปลาทูนะนี่ไงท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือตัวน้ำเขานะคุณผู้ชมมันจะเป็นกระเทียมโทนแบบนี้ที่จะใส่อยู่ในปลาทูตาเตี้ยนะครับกระเทียมโทนอ่ะมันนุ่มไปหมดเลยแล้วตัวน้ำเนี่ยเป็นน้ำต้มปลาทูเหมือนปลาทูต้มเค็มอ่ะใช่ๆพอกินแล้วมันจะเค็มๆลิ้นหน่อยถ้าเจอข้าวสวยนะโอ้โหส่วนใหญ่เวลาที่เข้าไปกันที่ร้านนี้ส่วนใหญ่นะฮะเวลาที่ทานกันเสร็จแล้วส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านทุกคนเลยถูกต้องเพราะก็ซื้อกลับไปฝากนะครับเอาไปฝากไว้ว่าคนนู้นคนนี้ก็จะชอบกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นอาหารที่พูดได้เลยว่าขึ้นเชิดหน้าชูตาแล้วท่านผู้ชมดูปลาทูเขานะฮะตัวเบ้อเริ่มเลยนะฮะเรื่องปลาที่ผมเชี่ยวชาญในลองหน่อยจริงจริงเพราะว่าร้านนี้ผมเคยไปก่อนถึงตลาดแม่กลองซ้ายมืออยู่นิดเดียวนะครับเนื้อเอาเฉพาะวันนี้ที่ชิมนะเมนูนี้เนื้อนุ่มมากหมายถึงว่านุ่มแต่ว่าข้างในมันจะมีรสชาติเหมือนกับเขาตุ๋นไว้นานเข้าไปถึงข้างในแบบเหมือนแกงกลางเลยอร่อยอร่อยนี่ยังไงฮะก้างไม่ใช่แต่ว่าปลาทูแบบนี้นะครับจะต้องกินกับข้าวเพราะรสชาติจะแบบค่อนข้างจัดนิดนึงอ๋อนี่ต้องกินกับข้าวครับรสชาติจะจัดนิดนึงข้าวใส่แล้วก็ปลาทูแล้วก็กระเทียมโทนแล้วก็พริกอร่อยแต่การกินปลาทูอย่างเงี้ยที่เรียกว่าตาเตี้ยเนี่ยที่ถูกต้องจริงท่านผู้ชมถ้าไม่ได้กินถ้าไม่ได้กินหัวปลาทูเนี่ยมันเหมือนดูถูกยังไงก็ไม่ทราบมันเหมือนยังไงก็ไม่ทราบนะครับจริงๆแล้วหัวปลาทูเนี่ยรับประทานได้ไม่ว่าจะทอดหรือต้มก็ตามเดี๋ยวทานได้จริงเฮ้ยทานได้จริงเหรอครับทานได้จริงๆถ้าเกิดยิ่งเก่าจะยิ่งนิ่มมากกระดูกมันจะเป็นแคลเซียมครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะตัวเองเป็นไงบ้างล่ะหลับมาแสดงว่าอร่อยทั้งตัวหมดเชื้อหมดเดี๋ยวหมดไม่มีเหลือเอาแล้วทำไรครับเนี่ยตบปากอ๋อเช็ดปากเช็ดปากพักสักครู่พ่อสิเทือนสนใจก่อนหมดแล้วค่ะหมดแล้วจริงด้วยครับไม่ในกระดาษก็ไม่มีครับมีครับพักสักครู่เดียวครับก่อนจำพัดที่มาขึ้นเต็มหัวมากนี่เต็มเพียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าปากขี้เมาแล้วฮะขี้เมากำลังจะเข้าปากตัวกระดูกเนี่ยกัดไปแล้วมันกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับตลอด